มิเกลอันมีรอนแข้งของนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดได้คุยกับทีมงานด้วยความเครียดถึงเรื่องที่อาจจะคิดบอกลาต้นสังกัดมิเกลอันมีรอนกองกลางตัวรุกทีมชาติปารากวัยกำลังหารือกับตัวแทนเรื่องอนาคตและการอำลาต้นสังกัดนิวคาสเซิลอยู่ในเตดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยโครนิเคิลสื่ออังกฤษรายงานว่าอนาคตของอันมีรอนเตรียมถูกจับตามองในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสร โดยเฉพาะจากซาอุดิอาระเบียขณะที่นิวคาสเซิลพร้อมขายในราคาที่เหมาะสมนิวคาสเซิลวางแผนที่จะขายอันมีรอนหากได้ข้อเสนอระดับ25ล้านปอนด์เพื่อจะได้นำไปเพิ่มงบประมาณการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ขณะที่สัญญาปัจจุบันของตัวรุกป,ปารากวัยในถิ่นเซนเจมพาคเหลือเวลาอีก2ปีเท่านั้นอันมีรอนย้ายจากแอตแลนตายู่นเต็ดมาร่วมทีมนิวคาสเซิลเมื่อปี2019 และมีฤดูกาล2022-2023ที่ดีที่สุดกับเดอะแม็กพายยิ่งไป11ประตูจาก34เกมพรีเมียร์ลีกแต่ผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาตกลงไปพอสมควรและเสียตำแหน่งตัวจริงในทีมของเอ็ดดี้ฮาวหากการย้ายทีมเกิดขึ้นอันมีรอนอาจจะมีโอกาสใหม่ในอาชีพการค้าแข้งขณะที่นิวคาสเซิลจะสามารถเพิ่มงบประมาณการเสริมทัพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้า